เรื่องของเรานี่แหละเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ช่วยมีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตของเราให้เกิดพ้นจากพิษภัยต่างๆแล้วก็เราก็มาฟังต่ออีกอันที่เหมือนเป็นปัจจุบันเราก็นั่งอยู่ที่นี่มีกายมีใจแล้วก็ให้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในการทำให้กายใจของเราพ้นพิษพ้นภัยไปช่วยกันดูแลรักษา สนับสนุนกันก็มีทางเดียวคือการบอกเล่าให้กันฟังเหมือนกับร่วมมือรักษาชีวิตของเราเหมือนกันหมดเราก็ใช่เหมือนกันมีกายมีใจเหมือนกันการใช้กายใช้ใจใช้ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันถ้าใช้ถูกก็เป็นประโยชน์เป็นพิษเป็นโทษแก่เราไม่พอต้องเป็นพิษเป็นโทษต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเราเป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีมิตรมีสิ่งของต่างๆ เหมือนกันเดินอยู่บนแผ่นดินกินข้าวกินน้ำหายใจเหมือนกันเรามาช่วยกันในส่วนร่วมช่วยกันใช่เป็นก็มีประโยชน์ใช่ผิดก็เป็นโทษเสียหายได้ง่าย มันก็เราใช่รถใช่ลาถ้าใช่เป็นก็ไม่เสียหายถ้าใช่ไม่เป็นก็เสียหายดูสำคัญอยู่ที่การใช่และดูแลรักษาการดูแลรักษาสำคัญการมีก็อาจจะหาได้เหมือนกันหาข้าวหาน้ำหาเงินหาทองหาได้แต่การรู้จักรักษารู้จักใช้ไม่ค่อยถูกรักษาไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็มีไปกินเหล้าได้เงินมาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่เที่ยวตีเล่ร่อนนั่นเราใช้ไม่เป็นแล้วก็รักษาไม่เป็นไปในตัวเสร็จหมดกินบ่อมบ่อมผอมชอกพอกไม่เหลือรายรับมันก็ไม่ดีเท่าไหร่มันดีทุยที่รายเหลือให้มันสมดุลกันรายรับไม่ดีเท่ารายเหลือกินบ่อยเงินหมดเชินเชื่อชินวิกไม่เหลือจุนเชือยอมเข็นไม่ใช่จ่ายในการจำเป็นนั้นก็คือรายเหลือชีวิตของเราก็เหมือนกันมันหมดความดีก็มีไม่มีอะไรดีที่ใช่ออกมาทางกายก็เป็นกายทุจริตออกมาทางวาจาก็เป็นวาจาทุจริตออกมาทางใจก็เป็นมโนทุจริตเสียหายหมดแต่ใช่เป็นก็เป็นกายสุจริตมีประโยชน์วาจาสุจริตมีประโยชน์มโนสุจริตมีประโยชน์ดังที่เราได้สาธยายพระสูตรวิธีใช้ชีวิตของเราตามหลักอริยมรรคสมมาสิทธินั่นเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเหตุที่มันเกิดทุกข์เกิดโทษเราเชื่อเหตุอันที่เกิดทุกข์โทษให้พ้นจากทุกข์จากโทษเวลาเราปฏิบัติก็เห็นอยู่เห็นมันหลงมีประโยชน์ไหมมันหลง
เหตุที่มันหลงเพราะไม่มีสติทำไมไม่มีสติแล้วไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบเพราะหาเวลาไม่มีไม่มีความเพียรก็เลยจนสติแทนที่จะมีก็จะความจนไปซะเหมือนไม่มีเงินเวลาหิวข้าวก็ไม่ได้กินข้าวเพราะไม่รักษาเพราะใช่ไม่เป็นมันหมดไปใช่แต่ความหลงดูดีๆเวลาเรามาปฏิบัติธรรมมันจะเห็นความหลงต่อหน้าต่อตาเป็นคู่กับความรู้พยายามที่รู้สึกตัวมันยังหลงยังแทรกซ้อนขึ้นมาก็มันเคยมามันเคยใช้มันก็เลยมาใช้มาใช้เราใช้ให้เราหลงใช้ให้เราสุขใช้ให้เราทุกข์ใช้ให้เราโกรธแล้วใช้ให้เราอะไรต่างๆมันเคยใช้กายใช้ใจเรามันเป็นเจ้าของเราจึงมาใช้สิทธิ์มันหลงเรามีสิทธิไม่หลงมันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธมันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์มามีสิทธิเรื่องนี้กันให้จัก 100% อย่าให้เป็นสาธารณะเกินไปสอนสอนเกินไปนี่เราเห็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิเห็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยสิทธิที่มันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เนี่ยสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเหตุนั่นเดี๋ยวตรงไหนแก้ทั้งนั้นเครื่องมือก็มีอยู่แล้วมีสติเป็นกุญแจดอกเอกเปิดได้เฉลยได้ทั้งหมดของเรื่องเรื่องเกิดกับกายกับใจเสนอเฉลยได้ทั้งหมดไม่มีอะไรติดขัดถ้ามีสติเดินผ่านไปก็พูดแล้วพูดอีกอันหลงเห็นมันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงพ้นจากความหลงนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปอ่านหนังสือนี่พระเจ้าช่วยเราให้ทำอย่างนี้มันก็เริ่มปั๊บลงไปเป็นปัญญาแล้ว หาไม่ยากว่าได้คุยเคลียหาเหมือนหาเงินหาทองอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้มาเอาเหงื่อเป็นแรกแต่อันปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์ภายในที่มันเป็นทรัพย์ประเสริฐเนี่ยมันเป็นปัจจัตตังทันทีไม่น่าจะขี้เกียจขี้ค้านพลิกมือขึ้นก็รู้แล้วมันหลงก็รู้แล้วให้เราขยันตรงนี้นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปดำริดำริออกจากทุกอะไรที่มันไม่ดีดำริออกถ้าดำริออกจากความชั่วเพียรทำความดีจะเรียกว่านักบวชก็ได้บวชทางจิตวิญญาณปวัชชะแปลว่าดำริออกหนีจากความชั่วไปสู่ความดีเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะหนีความหลงหนีความชั่วไปสู่ความดีแล้วเปลี่ยนทุกข์เป็นรู้นะว่าหนีความชั่วไปสู่ความดีนี่เป็นความดำริชอบถูกต้องที่สุด 100% เป็นปัญญาใช่ดูความหลงจริงไหมความไม่หลงมันจริงไหมอะไรมันใช่ได้ความโกรธจริงไหมความไม่โกรธจริงไหมความทุกข์จริงไหมความไม่ทุกข์จริงไหมใช่ดู
สัมผัสดูไม่ต้องถามใครมีสิทธิไม่มีคำถามสัจธรรมเรื่องนี้ไม่มีคำถามนี่แต่คำตอบนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะมันอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่เรานี่ต่อไปก็วาจามันก็อยู่ที่เราเนี่ยโอ้จ่าชอบเมื่อเราพูดจ่าชอบก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันบอกผิดบอกถูกต่อกันอยู่พูดอยู่นี่แหละพูดจาชอบไม่ได้ยกย่องมาดินทาใครพูดไปตรงๆตามความถูกต้องกินเหล้ามันไม่ดีสูบบุหรี่มันไม่ดีพูดอย่างนี้แล้วว่าพูดจาชอบไม่ใช่ไปยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปีวาจาอย่าขี้เกียจนะเราก็ถูกสั่งถูกสอนมาพ่อแม่สั่งสอนเรามาขยันหมั่นเพียรอย่าทะเลาะร่ากันพ่อแม่สอนเราเลี้ยงใจกันมีพี่แม่น้องหลายคนยังเอามาสอนตัวเราไม่เหมือนคนทุกวันนี้เลี้ยงลูกเป็นจักรพรรดิได้ลูกคนเดียวไม่รู้จักแบ่งใครเป็นจักรพรรดิไปเลยตั้งแต่เด็กๆไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักอะไรไม่ถูกเปรียบเทียบไม่ให้ไม่มีการช่วยเหลือกันเลี้ยงน้องเลี้ยงพี่แบ่งอะไรได้มาคิดถึงน้องคิดถึงพี่ไม่ค่อยมีลูกคนเดียวก็พูดเล่นๆไปนี่สัมมาวาจาสัมมาวาจาผู้จ่าชอบคือบอกอย่างนี้พูดเท็จผู้กำจ่าผู้ส่อเสียดผู้เพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์บอกกันยังจริงอย่างนี้ตอนเช้าตอนเย็นการผู้จ่าชอบเป็นศีลแล้ววันแรกการตั้งใจชอบการเห็นชอบความเห็นชอบการนับดีชอบเป็นปัญญาว่ามาพูดจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเป็นศีลแล้วกันหาไม่ยากมีสติมันก็เป็นไปเองถ้ามีอะไรชอบเกิดขึ้นหลายอย่างข้อสุดท้ายสองข้อสุดท้ายสองข้อต้นเป็นปัญญาสี่ข้อกลางกลางเป็นศีลสัมมาสัมมาสติเป็นสมาธิระหว่างนั้นงั้นเราทำอยู่เนี่ยกายากายเยนุปเสวนาติมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นสมาธิระหว่างนั้นแต่ที่เรายกมือขึ้นรู้สึกตัวเป็นทั้งศีลเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิรวมไปหมดขนาดเดียวกันเลยต้องรักษาสร้างปัญญาทั้งรักษาทั้งมีศีลทั้งมีสมาธิเวลามันสุขมันทุกข์เกิดจากกายถอนออกมามีสติเห็นกายในกายเห็นเวทนาคือสุขคือทุกข์เห็นความคิดที่มันเกิดจากจิตสักแต่ว่ามีสติเห็นธรรมที่มันเกิดจากกายจากจิตแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมความง่วงหอนอนความยังเลสงสัยความคิดพุ่งซ่อนโอ้นั่นเป็นสมาธิเป็นสติแล้วถอนออกมามีสตินั่นแหละสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาไม่รู้อะไรมันคิดก็ยังมันจะหลับก็ปล่อยมันหลับ ไม่ใช่สมาธิมันดื้อนะมันหลับเนี่ยบอกให้มันรู้นี่มันไม่ยอมมันจะหลับอย่างเดียว
ม่ใช่สมาธิสมาธิไม่ใช่นั่งหลับสมาธินี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมันเห็นของเท็จของจริงสติเนี่ยสมาธิเนี่ยส่วนสมาธิข้อสุดท้ายมันเป็นการผลงานแล้วมันล่างไปแต่ปัญญาศีลแล้วกว่าจะไปถึงสมาธิมันได้ใช้งานแล้วมันละอะไรไปก็ถึงปฐมฌานตทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเหมือนกับเราฝึกวัวเทียมเกวียนฝึกช่างฝึกม้ามันหายประโยชน์เพียงแต่เรานั่งหลังหรือจับใส่บังเหียนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้สอนมันไม่ได้ลากไปในดึงอะไรเพียงแต่เรากระดิกตัวนิดเดียวก็รู้ที่เราขี่ม้าเวลามันวิ่งผิดเรากระดิกขานิดหน่อยมันก็เจ็บลูกวิ่งได้ดีอีกว่ามันวิ่งผิดเรากระดิกขานิดหน่อยมันถูกสอนแล้วมันรู้แล้วเหมือนว่าจะให้เลี้ยวไปทางไหนเอาเข่าตุ๊ถ้าไม่มีเชือกหรือกระดิกเชือกทางใดที่เราต้องการมันก็รู้แล้วบางทีมันรู้กันเราก็รู้ว่าม้าก็รู้เราเรารู้วัววัวก็รู้เราเราก็รู้ควายควายก็รู้เราเมื่อเราเทียมเกียนมันรู้เรา มันรู้จักเจ้า ของจะใช่อะไรมันรู้จักบางทีเอาออกจากคอกโจงไปยกหัวเวียนขึ้นมันเดินเข้ารับแอกทันทีไม่ต้องบอกไม่ต้องจูงมันมันรู้ว่าเราจะใช่มันอย่างหวยเทียมเวียนของน้องชายหลวงพ่อเนี่ยตะแปะเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอาขนข้าวจากหลานขึ้นมาโยงให้มันไปเลยไปถึงบ้านตัวเองเลยเนี่ยมันใช้ได้สัมมาสมาธิเนี่ยมันใช้งานได้แล้วผลงานที่เราฝึกตั้งแต่ปัญญาศีลตั้งแต่เราสอนกายจักว่ากายเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแล้วก็มาใช้ชีวิตถูกต้องเป็นศีลนี่ใช้ชีวิตถูกมันผิดเพื่อให้มันถูกมันทุกข์เพื่อไม่ทุกข์มันใช่ถูกแล้วเคยเปลี่ยนหลงเป็นรู้เคยเปลี่ยนโกรธเป็นรู้เคยเป็นทุกข์เป็นรู้เคยเปลี่ยนอะไรเป็นรู้ทั้งหมดที่มันเกิดกับกายกับใจของเราเนี่ยเราใช่มามันก็เลยเป็นทำให้มันเป็นมันใช่เป็นไม่ใช่มันรู้ทำให้เป็นการทำให้เป็นเราฝึกตนสอนตนไม่ใช่คนอื่นสอนไม่ใช่คำสอนมาหัดเอากรรมฐานไม่ใช่เรื่องมาสอนกันนั่งสอนกันเอาไปหัดเอาถ้าไม่หัดมันทำไม่เป็นมีแต่รู้ก็สอนก็สอนได้ ได้ไปประกาศสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวใครก็ว่าได้แต่อะไรคือสติไม่รู้ตรงไหนลึกตรงไหนไม่เคยทำดูการทำต้องเป็นเรื่องของเราเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการกระทำเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำให้มันเป็นเนี่ยการทำให้เป็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองหลงว่าหลงก็ไม่ดีรู้อยู่แล้วโกรธไม่ดีทุกข์ไม่ดีใครก็รู้แต่เรายังหลงอยู่ยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่ความรู้มันใช่ไม่ได้ถ้าไม่เอาบังหัด
ต้องมาหัดมาฝึกอย่างนี้แหละไม่มีวิธีใดที่จะมาสอนชีวิตเราเท่ากับกรรมฐานจึงมีสถานที่แบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าคันวิปัสสนาธุระให้เป็นธุระคันธธุระเรียนรู้มาแล้วส่วนวิปัสสนาธุระมาฝึกหัดเหมือนการแพทย์หลงตาไปเดินไปดูแพทย์เขาเรียนแพทย์ไปผ่าศพอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หลวงตาก็เอาศพไปเอาไปให้เขาแล้วมอบให้เขาแล้วตั้งแต่ปี514แต่วัดหลวงพ่อมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะบอกอาจารย์ไปสารว่าถ้าตายก็ไปแจ้งโรงพยาบาลให้เขาเหมาศพไปนะบัตรมันหายไปแล้วบัตรอุทิศศพเขาต้องพลิกหนังพลิกอะไรมาปาดดูก็ดูตำราไปช้ำแหละไปตั้งแต่ฝ่าเท้าตุ๊ดทุกส่วนของร่างกายเอาจนแหลกไปเลยนะแล้วก็ดูตำราเขาไปปาดดูไปช้ำแหละดูนะจนสำเร็จเป็นนายแพทย์เป็นแพทย์หญิงก็เขาเรียนรู้เรื่องกายมันมีเส้นมีเอ็นอยู่ตรงไหนนี่คือทำโลไปทำโลไม่ใช่รู้เฉยๆชีวิตเราก็รู้แล้วแต่ว่าทำโลเนี่ยเป็นกรรมการทำแต่ไม่ว่ากรรมกรรมมันจำแนกไปกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นของจำแนกสัตว์ทำบาปเองเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองหมดจดเองการเศร้าหมองความหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะยังคนหนึ่งให้เศร้าหมองหรือหมดจดเป็นไปไม่ได้พระเจ้าสอนอย่างนี้จึงจำเป็นต้องมาฝึกหัดให้มีสติไปในกายอย่างนี้เป็นปฐมชั้นปฐมก็จะเรียนสูงสูงมาอย่างไรก็ต้องมาหัดเสียก่อนมาหัดให้มีสติไปในกายมันก็จะเห็นอะไรเห็นมันหลงมันแหละดีแล้วเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ดีแล้วเย้เปลี่ยนเป็นรู้เห็นมันพอใจเห็นมันไม่พอใจเห็นมันขี้เกียจขี้ค้านเห็นมันตัวกิเลสตัณหาเห็นมันเกิดโกรธโลภหลงดีแล้วเจอแล้วเห็นมันง่วงเหงาหอนอนนะเห็นแล้วเปลี่ยนมาเป็นรู้แล้วจะว่ารู้แล้วรู้แล้วก็ได้ไม่ต้องว่าหนออันความรู้ไม่ต้องออกมาเป็นวาจาเป็นเสียงพุทโธก็ไม่ต้องว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แล้วเหมือนกัน นะมาฝึกหัดจากนี้จะมีความรู้ขนาดไหนมาก็ต้องมีความโกรธความหลงความทุกข์ความโลภความวิตกกังวลเศร้าหมองมันไม่ใช่ความรู้มันต้องมาหัดทำให้เป็นเรียกว่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเนี่ยเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยเปลี่ยนที่มันไม่ดีทั้งหลายให้มันดีแล้วปฏิบัติขยันทำความดีเรียกว่าภาวนาเรามาสร้างจังหวะ14จังหวะนี่แหละคือภาวนาขยันรู้ทุกวินาทีเนี่ยนี่แหละภาวนาไม่ใช่บริกรรมนะพุทโธพุทโธพุทโธหลังอลังอลังไม่ใช่
ล้วไปสอนกันตอนป่วยให้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอรหังอรหังอรหังนั่นก็ไม่รู้เรื่องพุทโธพุทโธมันมีแล้วมีในชีวิตของเราเราหัดไปแล้วเวลามันหายใจไม่ได้จะมีเสียงในพุทโธมันไม่มีไม่ต้องดูไปมันไม่จนเห็นมันทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจจบจริงๆนะจบเรื่องกายเรื่องใจมีอะไรอยู่เนี่ยโอ้เห็นหมดไม่ใช่ไปเห็นที่ไหนเห็นอันที่เกิดกับกายกับใจกองสังขารเนี่ยความรอบรู้ในกองสังขารนั่นเนี่ยเรียกว่าปัญญานะปัญญาพุทธะเป็นปัญญาเรื่องนี้ปัญญาเรื่องศึกษาเรื่องศาสตร์เรื่องศีลเรื่องวิชาการเป็นปัญญาอันหนึ่งปัญญาพุทธะเนี่ยเรียกว่าความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความตั้งใจมั่นเรียกว่าสมาธิคือศีลคือสมาธิคือปัญญามันก็เรื่องของกายของใจเรานี้ปัญญาที่ไหนศีลก็อยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่นั่นศีลอยู่ที่ไหนปัญญาสมาธิก็อยู่ที่นั่นมันไม่เป็นแถวไม่เข้าแถวมันเป็นจับมันหมุนกลมๆไม่ใช่กลมเหมือนหลวงพ่อกลมนะหลวงพ่อปือไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นวงกลมมันจริงนะเหมือนจับเหมือนล่อรถมันหมุนจะว่าศีลก่อนสมาธิก่อนปัญญาก่อนมันไม่ใช่มันหมุนอะไรไปมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละศีลสมาปัญญาถ้าไม่เกิดศีลศีลถ้าไม่เกิดสมาธิสมาธิถ้าไม่เกิดปัญญาปัญญาถ้าไม่เกิดศีลหมุนไปอย่างนั้นไม่ใช่อันเดียวมันจึงเป็นการกำจัดกิเลสว่ามันเหยียบไปเหมือนน่ะไวมีดแท็กเตอร์ที่มันผ่านไปมันก็ทำให้ที่มันขึ้นเรียบลงหรือเหมือนไม้กวดที่มันผ่านไปก็ทำให้ขี้ฝุ่นออกมันเป็นอย่างนั้นคำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาเนี่ยกำจัดกิเลสอันเหยียบไปก่อนเหมือนลอยรถแท็กเตอร์เจาะทางขึ้นเขาชนก้อนหินไปก่อนแต่ยังวิ่งยังรถยังวิ่งไม่ได้เอารถเกรดไปที่หลังอีกก็ยังไม่ครบก็รถบดเหยียบไปอีกเหมือนกับศีลกับสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วก็เรียบแล้วไปศีลกำจัดจิตใจจางหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นขบวนการนั้นเราหลวงพ่อเทียนเปรียบเทียบว่าเราไปอาบน้ำในห้วยที่บ้านบุโฮมต้องลงไปอาบน้ำในห้วยในห้วยน้ำไหลมาจากที่สูงจากไร่ชาวไร่เขาเอาฉีดยาฆ่าแมลงมากทำไร่ฝ้ายแต่จะไปอาบน้ำเลยไม่ได้มันคันลงอาบน้ำในห้วยเลยไม่ได้ต้องไปขุดทรายฝั่งห้วยเอาขันคนละอันไปขุดทรายขึ้นมาสควดลงไปสักหน่อยสักครึ่งศอกหรือศอกหนึ่งน้ำก็ไหลออกมาเมื่อน้ำออกแล้วก็ตักน้ำออก
งานที่ไหลก่อนบรรณคนตักออกที่หนึ่งก็ยังไม่ใสตักออกครั้งที่สองหลายครั้งไปน้ำที่ขุ่นก็กลายเป็นน้ำใสนี่แหละปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้พระพุทธเถรสอนพวกเรามันหลงเหมือนกันรู้ตักน้ำออกหลงที่ใดรู้มันโกรธที่ใดรู้ตักออกแล้วตักน้ำที่มันขุ่นขุ่นออกตักออกหลายครั้งหลายคราวอันความขุ่นมันก็ใสขึ้นมาแต่น้ำอันเก่ามันใสได้อันความโกรธมันเกิดที่จิตใจของเราเมื่อเราเปลี่ยนเป็นตัวรู้มันก็จะใสขึ้นมาจะไม่ขุ่นไม่มีทุกข์มีโทษเมื่อตักออกมาหลายเที่ยวแล้วมันไหลออกมาเรื่อยตักออกอีกไหลออกมาอีกตักออกอีกไหลออกมาตักอีกน้ำมันใสพอน้ำมันใสเราค่อยอาบเริ่มอาบแล้วค่อยๆตักมาอาบไปอาบน้ำทีไรก็ทำแบบนั้นนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเถียนสอนพวกเราสมัยหลวงตาไปอยู่กับหลวงพ่อเถียนตอนต้นๆ509 510 510เนี่ยมาปฏิบัติอยู่มันก็เหมือนหลวงพ่อว่าจริงๆนั่นน่ะมันหลงที่ไหนตากอกอย่าให้หลงเป็นหลงต้องปล่อยมันขุนอยู่ก็ขุนอยู่นั่นแหละแล้วไม่เปลี่ยนเป็นรู้มันโกรธเปลี่ยนมันโกรธอยู่นั่นไม่เปลี่ยนให้เป็นไม่โกรธมันก็คุณอยู่นั่นมันใช่ไม่ได้จริงๆเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมันใช่ได้มันใช่ได้ชีวิตของเรามีประโยชน์ไม่มีโทษเจอตรอกไม่มีโทษต่อคนอื่นจริงๆนี่ปฏิบัติธรรมเราทำแบบนี้ไม่ใช่อ้อนวอนมีแต่ว่ายมีแต่กราบบอกให้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอามันก็ได้แต่พื้นไม่เป็นชั้นปฐมยังไม่แตกฉานต้องให้เป็นปริญญาเรื่องนี้ชำนาญมากชำนาญจนจบนะจบแล้วคืออะไรคือไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรทำแล้วมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วอันเก่าความโกรธอันเก่าความหลงอันเก่าความทุกข์อันเก่าไม่ใช่ของใหม่มันมีเท่านี้จริงๆก็มีกายมีใจเห็นมันหมดอะไรที่เกิดขึ้นรู้แล้วเลยไม่เป็นอะไรกับมันอันโศกก็ไม่ได้เป็นโศกมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นไปกับมันมีแต่สติรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเห็นแจ้งจริงๆไม่มีคำถามว่าเราได้เห็นมาเป็นยังไงเราทำอะไรเป็นยังไงงั้นเราเดินทางที่ชำนาญไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจไปเลยมันพาไปความถูกมันพาไปความผิดมันบอกความถูกพามันก็บอกไปถ้ามั่นใจนั้นคนขับรถมันก็หัดรถขับใหม่ๆมันก็มันจะรถจะไปทางหนึ่งแล้วจะไปทางหนึ่งมันเราหัดขี่จักรยานนะมันขี่เป็นแล้วใช้เป็นแล้วกับเหมือนกันมันพาไปบางทีมันทำนายรถข้างหน้าเขาจะไปทางไหนมันทำนายถูกรู้รถตัวเองมันเป็นอะไรรู้จักใช่ถูกใช่เป็นไม่มีทุกข์ไม่มีโทษใช่เป็นประโยชน์ได้จริงๆอันกายใจเรานี้ถ้าหัดมันใช่ได้เป็นมากเป็นผลถ้าหัดไม่หัดก็เป็นนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นเดรัจฉานได้มันมีบาปมีบุญชีวิตของคนเนี่ยมันมีสวรรค์นิพพานมีทุกข์มีโทษมีประโยชน์ชีวิตของเราก็มีค่าเป็นมนุษย์สมบัติได้พร้อมแล้วพร้อมที่สุดคือปัจจุบันเนี่ยพร้อมแล้วเมื่อเราปัจจุบันไม่มีเราไปทำตอนไหนถ้า
ถ้าไม่มีปัจจุบันปัจจุบันคือของจริงผู้นี้ไม่จริงเมื่อวานนี้ก็ไม่จริงวันนี้ชั่วโมงนี้แหละมันจริงจะใช่ยังไงใช่ได้เลือกใช่ได้อนาให้เราใช่จริงๆใช่เรามีความรู้นะจึงพร้อมเราที่สุดเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่นี้มีที่อยู่อาศัยมีข้าวกินมีเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันสมควรเจอเวลากราบพระพร้อมกัน